بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในขณะที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบันครับถูกจองจำในเรือนจำครับในขณะนั้นท่านไม่เคยเผชิญกับปัญหานี้เป็นหรอกครับการมีชีวิตอยู่ในเรือนจำมันเป็นชีวิตที่มันมีความทุกข์มีความลำบากพี่น้องครับท่านตกใจและท่านในช่วงแรกท่านรับสภาพไม่ได้ท่านได้รับคำแนะนำครับจากเพื่อนที่อยู่ในเรือนจำนั้นบทหนึ่งพี่น้องครับสิ่งที่เพื่อนคนนั้นได้ให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้กับท่านคืออายะห์กุรอานบทนี้ครับโดยเพื่อนคนนี้ได้กล่าวว่าอายะห์กุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะทรงตรัสว่าอินตะกูนูตะอะลามูนฟะอินนุฮุมยะอะลามูนกะมาตะอะลามูนโอ้ผู้ศรัทธาหากท่านทั้งหลายนั้นเจ็บปวดคนทั่วๆไปเขาก็ได้รับความเจ็บปวดวัตตารุญูนะมินัลลอฮิมาลายัรญูนแต่สิ่งที่สร้างความต่างนั้นคือท่านสามารถที่จะได้รับความหวังในสิ่งที่คนทั่วไปนั้นเขาหวังไม่ได้พี่น้องครับชายผู้นั้นก็กล่าวว่าท่านอิหม่ามตัวท่านตัวฉันเองเนี่ยอยู่ในเรือนจำเนี่ยมีความผิดที่เป็นความผิดที่ละเมิดสิทธิของคนอื่นแต่ท่านครับท่านถูกจองจำโดยท่านยืนหยัดบนสัจธรรมนั้นท่านไม่ต้องกลัวในเมื่อฉันเนี่ยถูกจองจำเพราะทำความผิดฉันยังอยู่ได้เลยนั้นท่านถูกจองจำเพราะท่านยืนหยัดบนสัจธรรมแน่นอนท่านต้องอยู่ได้และในยะกุรอานวันนี้ก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดได้รับจากชายคนคนนั้นพี่น้องครับกลับมาดูพี่น้องครับในยะกุรอานบทนี้ซึ่งมีความสำคัญมีนัยยะที่มีความสำคัญที่เป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับบุคคลที่ยืนหยัดบนสัจธรรมที่ถูกต้องหรือไม่ก็บุคคลที่ประสบกับปัญหาอุปสรรคในวิถีชีวิตของเขานั้นในยะกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้ทรงตรัสไว้อินตะกูนูตะละมูนโอ้ผู้ศรัทธาเอ๋ยหากท่านทั้งหลายนั้นเจ็บปวดกับปัญหากับอุปสรรคกับบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นมากับเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นฟะอินนะฮุมยะอะลามูนะกะมาตะอะลามูนแท้จริงแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็เจ็บปวดเขาก็มีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันเลยครับถามว่าเราผู้ศรัทธาเป็นองค์ครับว่าเราไปฉีดยาหมอฉีดยาเนี่ยเจ็บไหมครับทุกคนก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมครับขณะที่มีโรคระบาดเป็นองค์ครับเราก็ประสบกับภาวะโรคระบาดเช่นเดียวกันเลยในภาวะที่โลกเรานั้นมีปัญหามีอุปสรรคภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นมาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นภาวะสงครามที่เกิดขึ้นในภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่ประสบกับคนทั่วๆไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมุสลิมหรือไม่ใช่เป็นมุสลิมคนที่เป็นมุมินผู้มีความมั่นคงหรือไม่ก็ประสบโดยผิวเผินนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่สร้างความต่างอยู่ตรงนี้เพียงครับว่าตารุญูนะมินัลลอฮิมาลายารุญูนท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะหวังจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้คือแน่นอนพี่น้องครับในกุรอานกำลังจะบอกกันครับท่านสามารถที่จะได้รับความดีอันยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ในขณะที่คนทั่วไปเขาไม่สามารถที่จะรับได้ในเมื่อว่าปัญหาเหมือนกันในเมื่อความเจ็บปวดนั้นเหมือนกันแต่สิ่งที่ผลลัพธ์ที่จะมาเกิดขึ้นต่างกันผ่านอะไรฮะผ่านนี้ฮะผ่านความหวังมุสลิมมีความหวังหลายคนก็มีความหวังแต่ความหวังของมุสลิมนั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าคือมุสลิมผู้ศรัทธานั้นหวังอะไรครับหวังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีพระเจ้าความรู้สึกที่เรามีพระเจ้ามีผู้ที่เราพึ่งพิงที่เราหวังนั่นจึงเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่นั้นเราจึงสามารถที่จะหวังได้หนึ่งหวังอะไรครับหวังเราะห์มะห์ความเมตตาไปน้องครับหวังการอภัยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเราได้นั้นไม่ต้องกลัวไปแล้วครับในขณะที่ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราในทุกเรื่องราวที่มีความลำบากในทุกเรื่องราวที่เป็นพยานอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นมาทุกความเจ็บปวดในนั้นพี่น้องครับให้เรานึกอยู่เสมอว่าในนั้นคือมีการลบล้างที่เป็นบาปออกไปจากชีวิตของเราและในขณะเดียวกันในเรื่องราวสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราหวังจะรอดได้คือผลบุญพี่น้องครับผลบุญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเรามานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญไปนะครับหลายคนที่เขาประสบกับปัญหาอุปสรรคเขาไม่สามารถที่จะก้าวผ่านไปได้เพราะเขาไม่รู้จะหวังอะไรปวดก็คือเจ็บก็ปวดก็เหมือนคนทั่วไปแต่เราขณะที่เรานอนอยู่ที่บนเตียงขณะที่หมอผ่าตัด
ในขณะที่เราประสบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะวิงวอนเขาจะขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะหวังผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั้นจึงเราอย่าลืมไปนะครับนั้นสิ่งที่สร้างความต่างของกับระหว่างคนทั่วไปกับคนที่มีอีหม่านมีความมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาข้อนี้ไปนะครับในทุกภัยบาลาทุกปัญหาทุกอุปสรรคเป็นเพียงแค่สถานการณ์เรื่องราวต่างๆให้เราได้กระชับความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ให้เราได้ดูอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราได้อิสติกฟาร์ตะบัตตัวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเราจะได้กระชับความสัมพันธ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องสิ้นหวังไปนะครับคนที่ไปหาหมอรักษาแล้วยังไม่หายไปนะครับมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวสถานการณ์ที่เราจะต้องเพิ่มพลังในการขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นไปนะครับในว่าหมอเนี่ยสุดหนทางแล้วหมอนั้นพยายามแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของหมอแต่สิ่งที่เหนือกว่าหมอคืออะไรฮะสิ่งที่อยู่เหนือกว่าหมอนั่นคือการศรัทธาการที่เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นมานั้นเราวิงวอนเราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลุกขึ้นมาสิครับลุกขึ้นมาขอดุอากับอัลลอฮฺให้มากยิ่งขึ้นลุกขึ้นมานั้นตะกรบแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับถ้าลุกขึ้นมาไม่ได้ในขณะที่ยังเจ็บป่วยอยู่พี่น้องครับปากเราพี่น้องครับถ้าเราได้พ่ำกับอัลลอฮ์พี่น้องครับอย่าพ่ำกับมนุษย์อย่าพ่ำกับคนครับไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเรามากมายเลยพี่น้องครับการพ่ำการบ่นเนี่ยยิ่งจะเติมความเจ็บความลำบากให้กับเราและยิ่งจะเติมบาปให้เกิดขึ้นกับเราไม่มีสิ่งใดเลยใช่ไหมครับกลับใหม่พี่น้องครับทุกความเจ็บปวดทุกความลำบากที่เกิดขึ้นมานั้นให้เราได้พ่ำกับอัลลอฮ์ให้เราได้อิสติกฟารأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله โอ้ Allah ฉันขอสภาพผิดกับ Allah سبحانه وتعالى อ่านให้เยอะๆพี่น้องครับแล้วก็ขอดุอากับ Allah سبحانه وتعالى พี่น้องครับ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين นั่นคือดุอาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลาม ربنا โอ้ Allah ظلمنا أنفسناข้าพระองค์นั้นละเมิดคำสั่งของพระองค์เนี่ยข้าพระองค์นั้นทำผิดกับตัวของข้าพระองค์เองว่าอิลัมตักฟิรลานะหากพระองค์นั้นไม่อภัยกับข้าพระองค์แล้วนั้นลานะกูนั้นไม่นั้นขอเสรีแน่นอนข้าพระองค์จะเป็นผู้ที่ขาดทนอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเจ็บป่วยเมื่อสบายพี่น้องครับหวังจะเอาล้อได้พี่น้องครับทำให้เรานั้นได้อิ่มบุญพี่น้องครับเราพร้อมที่จะรับมือกับทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเราหวังอัลลอฮ์ได้หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ข้อ3ไปนะครับหวังการรักษาหวังการเยียวยาหวังการทดแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นจึงเป็นหนึ่งที่มีความสำคัญไปนะครับว่าภัยบาลาที่เกิดขึ้นมาไปนะครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นลิกุลลิดาอินดะวาอุนทุกโรคมียารักษาไฟอินนามาอัลอุสริยุสรอเมื่อยากแล้วก็จะง่ายนะครับนั่นคือเรื่องที่อิสลามเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เป็นทางออกสำหรับเราทุกคนไปแล้วครับว่ากลับมาหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอการทดแทนขอความเพิ่มพูนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราได้หวังทุกคนไปแล้วครับความหวังนั้นไม่เสียสตังค์ไปแล้วครับความหวังเป็นของฟรีและเมื่อเราหวังกับพระเจ้าเราหวังกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเพิ่มความยะเก่นเป็นความมั่นใจในความหวังอันนั้นพี่น้องครับความหวังก็จะเป็นพลังความหวังก็จะเป็นจริงขึ้นมาสิ่งที่สร้างความต่างระหว่างความหวังทั่วไปกับความหวังที่หวังแบบหวังผลนั่นคือหวังแล้วนั้นหวังแล้วมีความเชื่อพี่น้องครับเชื่อศรัทธาไม่ใช่หวังแบบลมๆแรงๆจะได้หรือไม่ได้พี่น้องครับหวังแบบนี้นั้นก็คือผลลัพธ์ก็จะเป็นผลลัพธ์แบบลมๆแรงๆแต่หวังที่มีความหวังผลหวังมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนั่นคือเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สร้างความต่างในความหวังทุกคนมีความหวังแต่หวังแล้วบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้อะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยที่มีความสำคัญคือเรื่องนี้พี่น้องครับหวังและใส่ความมั่นใจในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหวังแล้วนั้นให้ความรู้สึกว่าเรานั้นต้องอาศัยการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่สร้างความต่างในชีวิตเรานั้นอย่าลืมพี่น้องครับในขณะที่เราประสบกับปัญหากับอุปสรรคกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาพี่น้องครับเราอย่าท้อแท้เราอย่าได้สิ้นหวังพี่น้องครับ
พราะว่าในกุรอานบทนี้สอนกับเราครับอินจากูนูตะละมูนหากพวกท่านเจ็บปวดฟะอินนะฮุมยะละมูนะกะมาตะละมูนแท้จริงแล้วคนทั่วไปเขาก็เจ็บปวดเหมือนกับท่านนั่นแหละวะตัรยูนะมินัลลอฮิมาลายัรยูแต่พวกท่านสามารถที่จะหวังจากอัลเลาะห์ได้ในสิ่งที่คนทั่วไปหวังไม่ได้นั้นกลับมาเป็นนะครับหวังมุ่งมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแน่นอนเป็นนะครับหวังและใส่ความยะเกรงความมั่นใจไปความหวังจะเป็นความหวังที่เกิดเป็นจริงกับเราได้ทุกประการเลยอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮุวัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์